คนไทยชอบเล่นกันมากมากซะจนแบบว่าฝรั่งยังมาถามผมว่าคนไทยเข้ามาเล่นอะไรกันกับ AI เป็นหมื่นกระทะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำที่เล่นหมากรุกใหม่สำหรับชาวหมากรุกไทยอย่างเราครับเว็บที่ผมจะมาแนะนำครับก็คือเว็บ pychess.org pychess.org นะครับเว็บนี้มันดียังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะถ้าใครเคยเล่นเว็บไซต์ในเว็บไซต์ไทยบีจีสมัยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะพอทราบดีว่าระบบมันดีแค่ไหนซึ่งในเว็บนี้ครับมันมีความละไม้คล้ายคลึงในส่วนของไทยบีจีแต่มันเหนือมากไปกว่านั้นครับถ้าคุณผู้ชมเข้ามาในเว็บนี้ผมขออนุญาตแนะนำคุณผู้ชมครับให้สมัคร ID ก่อนมันจะอยู่ที่ทางด้านขวามือของคุณผู้ชมนะครับคุณก็กดล็อกอินเข้าไปอันนี้คือผมสมัครเป็นที่เรียบร้อยไม่ได้ยากอะไรครับพอเราสมัครเนี่ยคือตัวเว็บ PyChess เนี่ยมันจะใช้ฐานข้อมูลจากเว็บ LeanChess ในหมากรุกสากลคืออันนี้คุณก็ล็อกอินเสร็จใช่ไหมคุณก็ย้อนกลับมาเข้ามาที่ในส่วนของตัว PyChess นะครับอย่างแรกถ้าเกิดว่าคุณรำคาญภาษาอังกฤษคุณมากดคลิกที่ฟันเฟืองแบบผมใช้เมาส์นะฮะมาคลิกที่ฟันเฟืองแล้วจากนั้นครับกดที่เปลี่ยนภาษานะมันจะมีหลายภาษามากคือเขาทำระบบรองรับภาษาไทยด้วยซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะฮะผู้ใหญ่ใจดีของทางเว็บนะฮะที่เขาทำเอาไว้นะตัวพื้นหลังนะครับก็คือทำเป็นมืดได้นะเป็นดาร์กธีมเป็นธีมสว่างหรือนะครับเปลี่ยนมาเป็นกระดานเนี่ยฮะคุณก็กดนะมาที่หมากรุกนะครับถ้าคุณกดเข้ามาก็กดมาที่หมากรุกนะฮะตรงเนี้ยก็จะเป็นหมากรุกใช่ไหมทีนี้คุณก็จะเปลี่ยนสีกระดานได้คุณจะเปลี่ยนได้เลยครับว่าจะเป็นตัวหมากสีอะไรสีดำสีขาวสีแดงสีอะไรก็ว่าไปนะฮะตรงเนี้ยพอมาถึงหน้าต่างเนี่ยนะฮะมันก็จะมีกติกามีอะไรให้คุณคลิกเข้าไปดูเยอะแยะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นแชทกลางของระบบเมื่อก่อนใน PLK มีนะก็คือว่าคุณสามารถมาพูดคุยกับเพื่อนๆทุกห้องที่เขายังไม่ได้เล่นหมากรุกกันได้อันนี้อารมณ์ประมาณเดียวกันคล้ายๆ PLK ในสมัยก่อนเราก็สามารถคุยกันได้ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนต่างชาตินะครับซึ่งจริงๆคนไทยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองสุ่มๆเอาดูเนาะก็พิมพ์ภาษาไทยบางทีก็มีคนไทยมาตอบอยู่อย่างแรกนะครับก็คือโหมดสร้างห้องผมขออนุญาตแนะนำทีละปุ่มก่อนนะโหมดสร้างห้องเนี่ยก็คือการที่เราสร้างห้องแล้วก็จะเล่นกับใครสักคนอย่างแรกผมกดสร้างห้องคุณต้องมาคลิกตรงนี้ก่อนคุณจะเล่นอะไรจะเล่นหมากป้องจะเล่นหมากรุกกัมพูชาคุณจะเล่นซิทูยินหมากรุกพม่าหรือคุณจะเล่นหมากรุกไทยก็กดคลิกเข้าไปพอกดคลิกเข้าไปเสร็จเนี่ยคุณก็ใส่เวลาเข้าไปในเว็บนี้ทำได้สูงสุดเนี่ย180นาทีนะครับก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะแต่ว่าอันนี้ก็พยายามแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยแล้วกันว่าจะเล่นกี่นาทีเนี่ยปรับได้เต็มที่ unlimitedนะเวลาต่อนาทีเวลาต่อตาเดินนะเนี่ยถ้าคุณอยากเล่นในแบบใน PLK อันนี้ผมตั้ง15นะแล้วคุณไม่อยากให้เวลามันเพิ่มขึ้นเมื่อคุณเดินหมากตัวไหนสักตัวหนึ่งเช่นคุณเดินโคนโป๊ะเข้าไปเงี้ยเวลาไม่เพิ่มก็คือเหมือน PLK แล้วหมด15นาทีก็คือจบการแข่งขันนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้เวลามันเพิ่มคุณก็สามารถมาคลิกตรงนี้ได้15/3ก็คือว่าเวลา15นาทีถ้าเดินมูฟนึงเวลาเพิ่ม3วิอันนี้ก็แล้วแต่ชอบมันก็จะมีโหมดแบบคิดคะแนนหรือไม่คิดคะแนนนะครับไอ้ในส่วน3ปุ่มด้านล่างเนี่ย3ปุ่มด้านล่างเนี่ยก็จะมีดำแล้วก็ขาวใช่มั้ยอันนี้คือคุณสามารถเลือกได้ครับว่าคุณอยากเป็นสีดำหรือคุณอยากเป็นสีขาวหรือให้มันสุ่มอันนี้ก็กดพอกดเสร็จเนี่ยมันก็จะมีกระทู้ขึ้นมาตรงเนี้ยเดี๋ยวก็รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวก็อาจจะมีคนเข้ามาเล่นด้วยก็น่าจะเป็นพวกฝรั่งไม่งั้นก็คนไทยนะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเล่นแล้วเราจะปิดห้องแล้วกดคลิกที่ตรงนี้คลิกที่ตรงห้องนะครับคลิกไปทีนึงมันก็จะปิดห้องอันนี้คือโหมดสร้างห้องเนาะเล่นกับเพื่อนก็เหมือนกันอันนี้เราก็ทำเป็นหมากรุกนะเวลาเหมือนเดิมกดตุ่มทีนี้เนี่ยในตัวของ PyChess เนี่ยมันจะสร้างลิงก์ขึ้นมาลิงก์หนึ่งนะครับคุณก็สามารถกด copy แล้วคุณก็ไปวางในช่องแชทระหว่างคุณกับเพื่อนของคุณตรงนี้ก็จะสามารถเล่นกันได้นะครับพอเพื่อนของคุณล็อกอินเข้ามาหรือว่ากดลิงก์เข้ามาเนี่ยก็จะพาไปหน้าต่างเกม
อันที่3นะครับคนไทยชอบเล่นกันมากมากซะจนแบบว่าฝรั่งยังมาถามผมว่าคนไทยเข้ามาเล่นอะไรกันกับ AI เป็นหมื่นกระดาน AI ตัวนี้มีประโยชน์นะครับมันมีอยู่8เลเวล0ถึง8อันนี้แล้วแต่ชอบก็คือเราอาจจะเลือกอันดับระดับ8ก็ได้แล้วกดถ้าเราอยากเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วกดเข้ามาแบบนี้มันก็จะมีเวลา22วิของตาเดินแรกของสีขาวนะถ้าคุณเดิน AI มันจะคิดแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะเดินนะครับก็เดินไปเรื่อยๆอันนี้ก็กติกาตามหมากรุกไทยตามแข่งเป๊ะไม่มีการแบบว่าขุนคนละตัวเดินเดินเดินเอาชนะเวลามีผลแพ้ชนะไม่มีครับขุนคนละตัวจะถูกปรับเสมอทันทีนะในปุ่มของการเล่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องแชทด้านซ้ายมือของคุณเนี่ยเป็นห้องแชทนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเขียนว่าเป็นหมากรุกอะไร15บวก3คาราวาสแต้ม 1,800 กำลังเล่นอยู่กับแฟรี่สต็อกฟิตระดับ8แฟรี่สต็อกฟิตเนี่ยมันก็เป็น AI อีกรุ่นนึงนะครับที่มันไม่เหมือนในตัวเลสโกสนะคือตัวเลสโกสเนี่ยมันจะเป็นมาจากสต็อกฟิตแล้วก็มาแปลงเป็นหมากรุกไทยแต่แฟรี่สต็อกฟิตเนี่ยมันคือของเหมือนน่าจะเป็นของผู้พัฒนาของสต็อกฟิตเองเลยแล้วก็ทำมาเป็นแฟรี่สต็อกฟิตเป็นแบบลายหมากรุกไทยเลยนะครับก็มานี้นะคุณก็อาจจะเดินของคุณไปเรื่อยๆตรงเนี้ยด้านขวามือก็จะเป็นบันทึกเกมคุณสามารถกอย้อนกลับระหว่างเนี้ยค่อยๆดูได้1ทับ2เนี่ยคือขอ AI เสมอถ้า AI มันมองว่าเอ้ยหน้าเสมอมันก็จะให้เสมอแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ให้เสมอมันก็ไม่ให้เสมอนะครับประมาณนี้คือ AI เนี่ยตัวเนี้ยผมจะบอกให้ว่าระดับ8ของมันเนี่ยเดินเหมือนคนมากให้ผมตีใน Play OK ตัวนี้น่าจะเหมือนคนเลเวลประมาณ 1,500 ถึง 1,600 ผมบอกเลยนะแล้วผมมาฝึก Opening กับ AI ตัวนี้หลายรอบมากผมถือว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีมากแล้วก็ได้ประโยชน์จากการที่เล่นกับมันบ่อยๆนะฮะก็ตรงนี้เราสามารถยอมแพ้เนาะพอเรายอมแพ้แต่ตรงเนี้ยมันก็จะมี3ปุ่มขึ้นมาคือขอเล่นอีกหาคู่ต่อสู้ใหม่แล้ววิเคราะห์เกมสามารถกดวิเคราะห์เกมได้นะเช่นเราไปกดวิเคราะห์เกมอย่างเงี้ยมันก็จะมีหน้าต่างดาวน์โหลดขึ้นมาหรือว่าเซฟเป็นรูปภาพก็ได้เผื่อเอาไปถามในซูมออนไลน์แล้วคุณก็มากดติ๊กตรงเนี้ยนะครับติ๊กด้านบนเดี๋ยวซูมเข้าไปให้ดูนะติ๊กด้านบนตรงนี้มันก็จะมีตาเดินที่แนะนำเขียนบอกแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีคะแนนเห็นไหมบวกจุด6ตาสีขาวเนี่ยสีขาวบวกจุด6บวกสีแดงจุด6นะแล้วก็ถ้ากดบวกตรงนี้คือตอนเนี้ยถ้าให้ตัวระบบไพเชสเป็นคนคิดเนี่ยมันจะถูกล็อกการคำนวณอยู่ที่18ความลึก18ชั้นแต่ถ้าคุณกดคลิกเนี่ยมันจะใช้ CPU ของเราในการเข้าไปประมวลผลก็จะปลดล็อกความลึกไปได้ทับ99คือน่าจะประมาณ99ชั้นนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของตัวนี้นะครับแต่ผมว่าในโหมดของการถอดหมากของ Fairy Stock Fit ผมพูดตรงๆนะผมว่ามันยังจับต้นชนปลายอะไรไม่ค่อยได้แล้วบางอย่างที่มันถอดออกมาก็พูดตามตรงว่าอาจจะใช้จริงได้บ้างใช้จริงไม่ได้บ้างทั้งนี้ทั้งนั้นควรจะต้องมีฝีมือแล้วก็เคยอ่านหนังสือเคยอ่านบันทึกเกมต่างๆมาในระดับหนึ่งถึงจะพอได้นะครับอันที่4ก็คือหัดเล่น Random Mover นะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรคือมันเหมือนอันนี้มือใหม่มาหัดเล่นได้เหมือนมันจะสุ่มตาเดินขึ้นมาครับแล้วก็เล่นค่อยๆตีไปอย่างเงี้ยแล้วก็เดินขุนเดินอะไรไปเรื่อยเห็นไหมมันก็เดินไปเรื่อยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วผมบอกเลยว่าถ้าคุณเล่นในเว็บนี้แล้วคุณเน็ตหลุดหรืออะไรก็ตามแต่มันจะไม่ได้มีเวลาคูลดาวน์เลยมากเหมือนใน PlayOK ถ้าคุณกลับมาล็อกอินคุณยังสามารถเล่นต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบที่ค่อนข้างดีเนาะเปิดห้องให้ผู้เล่นอื่นอันนี้คือสำหรับการใช้ในแข่งขันนะเวลาคุณสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะมี2 ลิงก์ตรงนี้คุณก็สามารถส่งลิงก์สีขาวและส่งลิงก์สีดำให้กับผู้เข้าแข่งขันได้อันนี้สำหรับการที่คุณจะไปเปิดโต๊ะเป็นนักพากย์แบบผมแข่งหมากรุกแบบผมอะไรเงี้ยถัดมาเรามาดูเมนูด้านบนนะครับเดี๋ยวตามเมาส์ไปนะตรงคำว่าทีวีตรงเนี้ยมันคือดูเกมที่คนเขากำลังเล่นอยู่อันนี้ใครก็ไม่รู้นั่งเล่นกับแฟรี่สต็อกฟิตอยู่นะไม่ใช่ผมนะอันนี้มันกำลังเล่นกันอยู่นะอันนี้คือสดๆเลยน่าเป็นคนไทยครับไอ้พวกนี้ชอบเข้ามาตี AI เกมที่กำลังเล่นครับตรงนี้คือเราสามารถดูได้หมดเลยว่าใครกำลังเล่นอะไรตรงนี้อยู่บ้างนะก็เลยถ้าคุณผู้ชมอยากเข้ามาดูก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับในส่วนการแข่งขันตรงนี้เด็ดมากใน1เดือนเนี่ยจะมีการแข่งขันหลายรูปแบบมากอันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเหมือนเขาจะมีการแข่งขันเจงกิคือหมากอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันมีการแข่งขันเยอะนะมีการแข่งขันหมากลุกกัมพูชานี่เพิ่งผ่านไปนะ
เพิ่งผ่านไปสดๆเลยแล้วก็มีการแข่งขันหมากรุกไทยก็มีนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามนะ1เดือนจะมีครั้งหนึ่งอันนี้ก็ใครไม่รู้ได้แชมป์นะคนแข่งน้อยนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันหมากรุกไทยนะก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้มาสมัครแข่งขันกันได้นะครับถ้าเวลาคุณแข่งเยอะๆเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับปุ่มตรงนี้ครับปุ่มที่เขียนว่าผู้เล่นเพราะตรงเนี้ยก็จะเป็นลิสต์รายชื่อ10อันดับผู้เล่นของไพเชสนะครับในหมากต่างๆคือผมอ่ะผมก็อยู่อันดับ3เนี่ยของหมากรุกไทยแล้วก็ไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่วะเนี่ยอันดับ2ของหมากรุกกัมพูชานะครับยิ่งถ้าคุณได้อันดับแบบเยอะๆอย่างเงี้ยมีอันดับมีติดอันดับเยอะๆคุณก็ได้ถ้วยเยอะๆอย่างเงี้ยผมมี2ถ้วยมี2ถ้วยแล้วนะตอนเนี้ยเพราะผมเนี่ยติด1ใน10ของหมากรุกกัมพูชาและหมากรุกไทยครับแต่ถ้าคุณเล่นแบบว่าคุณโพรามอย่างเงี้ยคุณโพรามนี่เขาเป็นคนที่แนะนำผมมาเล่นนะอันนี้โพรามนี่คือเล่นเป็น4หมากเลยก็มีถ้วยทอง2ใบถ้วยเงิน2ใบก็มาล่าแรงกิ้งกันได้สนุกสนุกครับผมอันต่อไปก็คือโหมดที่เขียนว่าตั้งกระดานนะครับตั้งกระดานเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นหมากรุกไทยเนาะปรับแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณถอดหมากแล้วคุณอยากจะกลับกระดานคุณมากดที่ตรงนี้ครับกลับกระดานก็สามารถทำได้นะถ้าคุณจะล้างกระดานก็ได้นะครับกดเป็นตาเดินวิเคราะห์เริ่มต้นนะตรงในส่วนของการตั้งกระดานเนี่ยคุณสามารถโยกหมากได้อิสระ wow. เอาไว้ใช้สำหรับในการสอนถ้าคุณเล่นในคอมนะครับข้อดีของมันคือคุณคลิกขวามันเป็นลูกศรเห็นไหมเบี้ยตัวนี้จะโจมตีคุณนะครับหรือคุณคลิกขวาทีเดียวอันนี้เราสามารถหมายจุดได้นะครับตาเดินของเบี้ยนะครับตำแหน่งนี้ก็คือซ้ายและขวาแบบนี้ฮะมันจะดีในแง่ของคนที่ทำสื่อออนไลน์แบบผมแล้วการทำคลิปหรือการสอนหมากรุกในโรงเรียนอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับตรงนี้บางทีอะถ้าเกิดในกระดานมีม้า3ตัวจะเป็นยังไงก็เอาหมากมาออกมาได้ถ้าเกิดไม่ใช้ก็โยกมันออกไปอันนี้ก็ตั้งกระดานได้เช่นการเปิดม้าโยงขวานะครับมันเป็นอย่างนี้ที่เกิดว่าเราต้องเดินม้ามาในตำแหน่งนี้เนี่ยเพราะว่าเราจะการสีขาวเนี่ยแทงเบี้ยสูงเห็นไหมเท่านี้คนฟังก็เฮ้ยเข้าใจละว่าเรากำลังอธิบายอะไรอันนี้คือโหมดตั้งกระดานนะโหมดถัดไปคือโหมดถอดหมากจะไม่เหมือนโหมดตั้งกระดานมันจะคล้ายๆกันตั้งกระดานเมื่อกี้เราขยับได้อิสระใช่ไหมอันนี้ก็คือต้องเดินไปตามบันทึกเกมนะครับสมมติเรามีบันทึกเกมใดๆเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะเอามาอธิบายเนี่ยเราก็สามารถทำได้ก็นี่ก็สามารถทำลูกศรได้ทำหลายๆอย่างได้จากนั้นเนี่ยเราอาจจะเอาบันทึกเกมของเราเนี่ยมาใช้ AI Fairy Stock Fit ในการวิเคราะห์ได้มาดูว่าเราเริ่มเป็นรองตาไหนเช่นตาต่อไปเราเดินแบบนี้สีดำสีแดงเดินอย่างนี้อ๋อแสดงว่าตาเนี่ยตาสีขาวเนาะแล้วติดลบ3เนี่ยแสดงว่าสีขาวเนี่ยหมากไม่ค่อยดีละโอเคไหมฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นชนิดเกมครับแล้วก็มีกติกานะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลคร่าวๆในการใช้เว็บ pychase.org นะครับซึ่งผมคิดว่าระบบแบบนี้ทุกอย่างดีไซน์กราฟิกแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยอำนวยความสะดวกทั้งผู้เล่นทั้งสื่อทั้งการแข่งขันนะครับผมเชื่อว่าต่อไปคนน่าจะมาจัดแมตช์ทัวร์นาเมนต์อะไรกันสักอย่างในนี้ค่อนข้างเยอะนะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมากรุกไทยคันวาดผู้ใฝ่รู้กันด้วยนะครับแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ลองติดตามดูนะครับคลิปนี้ผมขอตัวชิ่งไปก่อนครับบ๊ายบายครับทุกคนส่งฝ่ายตรงข้ามไปคุยกับรากมะม่วงด้วยหนังสือกลยุทธ์สุดยอดเซียนเผยแต้มลับเคล็ดวิชาสายม้าโยงขวาจากประสบการณ์กว่า20ปีของสุดยอดเซียนนกกระจิบมีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถยิง QR code ที่เห็นอยู่ตรงหน้าหรือแอดไลน์@หมากรุกไทยได้นะครับ